สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักจังหวัดนครสวรรค์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด -19 จากคนไข้ส่บุคลากรทางการแพทย์ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นการระบาดใหญ่ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษา จึงส่งพระกรุณาโปรโดกระบาโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสวบยูนิตในโรงการก็ต้องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่พัฒนาโดย s อ g ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19 โดยวันนี้ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักอำเภอเมืงองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นอัธพรสิงห์วิชัยผู้ว่ารัชกา,การจังหวัดนครสวรรค์นแพทย์ชนินจารุวัฒนมงคลผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักและผู้บริหาร SCG ร่วมในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชือ้อโมดูล่าสวบยูนิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชนานการโรงพยาบาลสวรัประชารักเป็นแห่งที่12เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะทําการตรวจหาเชื้อโรคลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากคนไข้สู่บุคลากรทางการแพทย์ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระบารมมีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรารมมระชทานการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชประกอบด้วยคเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตรเพราะอุปกรณ์ประกอบการใช้งานจำนวนสองเครื่องเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการระบาดของโรคโควิด -19 และใช้สําหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจ เป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการโดยมีรองผู้ราชาการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชาการพู้อมในการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกรกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านโคโ,โกตำบนลโต๊ะเด็งอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสพลเอกศีวะพระหมอนทั์ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 มีนายกรัฐลีเส็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสพลตรีเกรียงไกรศิรักรองแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจตรีนรินบูสมันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนางพาตีมะสธดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 แห่งนี้มีพื้นที่ดำเนินงาน10ไร่3งาน80ตารางวาแบ่งเป็นพื้นที่โซน A B และ C ได้ปรับพื้นที่ไปแล้ว 170, ร,ร,ร,ร้อยละ70เพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืนมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30คนซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากนั้นผู้บัญชาการกองกําลังจิตอาสา,าพระราชทานพร,ร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ณโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านโคกไร่ใหญ่หมู่สามตำบลสุงไหงปาดีอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส มีพ้นที่ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงานจํานวน35ไร่แบ่งเป็น3โซนได้แก่พื้นที่โซน A จํานวน8ไร่โซน B จํานวน15ไร่และโซน C จํานวน20อ่า12ไร่เพื่อทําเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน40คนซึ่งช่วยให้ประชาชนที่กลับภูมิลำเนามีอาชีพมีงานทําช่วยสร้างไรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพและหาเลี้ยงครอบครัวต่อ ไปในช่วงบ่ายผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทา,านและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยนะโควิด -19 ณโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านน้ำดำตะบนปุโล ปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีในายกระสอนวิสิทิบงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 โดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานที่ขาดไรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้มีไรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งให้มีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีหลังอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ20 0คนขณะนี้มีการปรับพื้นที่ทำการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่5ไร่เพื่อปลูกต้นยางนามะม่วงมันปูชะอมผักหวานผักสวนครัวต่างๆและพื้นที่หลังน้ำ จากนั้นผู้บัญชาการกองกําลังจิตอาสาพระราชทานและคณะเดินทางไปยัง,งโครงการฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านปียามุงมังตลปียามุ่งมังอำเภอยะอริงจังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานงโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ20คนขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ทธธําเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่20ไร่โดยจะปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นในเนื้อที่ ห้าไร่ทำนาสี่ไร่ทำปศุสัตว์สองไร่ทำแปลงปลูกพืชผักสองไร่พืชไร่สองไร่และแหล่งน้ำห้าไร่ หลังจากนั้นผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่บ้านควนคูหาตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสำหรับใช้เป็นพื้นที่อพยพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามชายฝั่งทะเลในช่วงของการ การเกิอดอุทกภัยและวาตภัยที่มาเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครพร้อมจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่จังหวัดสกลนครวันนี้นายมนสิทธิ์ภัยสารธน,นวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายภูลศักดิ์วานิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ นักโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกุดนาคามตำบลเจริญสินอำเภอจเจริญสินมีการแบ่งพื้นที่ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 บาจำนวน15ไร่โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงานจำนวน30คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่มีการปลูกแฝกตะไคร้ตามแนวคันคลองไส้ไก่และทำการห่มดินพร้อมทั้งจัดอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์สำหรับภาพรวมของโครงการมีความคืบหน้าร้อยละ40นักณโครงการฟาร์มตัวอยา่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านนาค,ำำนคําตาบลคําตากล้าอาเภอคําตากล้าซึ่งได้แบ่งพื้นที่ดําเนินงานจำนวน18ปดไร่และใช้แหล่งน้ําเดิมภายในฟาร์มจัดทาหลุมขนมครกและคลองไส้ไก่ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงานในโครงการจำนวน30คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ดำเนินการปลูกแฟกตามแนวคันคลองไส้ไก่ปลูกข้าวมีความคืบหน้าร้อยละ40รวมทั้งเตรียมปลูกต้นไม้500ต้นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พร้อมจัดอบรอมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ด้วย ณโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านโคกทรายขาวตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าโดยพื้นที่เดิมทั่วไปมีสภาพแห้งแล้งและได้แบ่งพื้นที่ดําเนินงานจำนวน23ไร่เศษได้ดําเนินการขุดสระเก็บน้ำ3บ่อปรับแนวถนนภายในโครงการปรับพื้นที่นาเพื่อทําโคกและคลองไส้ไก่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ําและพื้นที่การเกษตรมีความคืบหน้าร้อยละ60โดยมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้ามาทํางานในโครงการจํานวน30คนนัคโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุทดกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนองหมากเท่าบ้านนาคำตำบลห้วยยางอำเภอมงสกลนคร โดยได้ดําเนินการในพื้นที่จํานวน27ไร่มีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้ามาทํางานในโครงการจํานวน27คนโดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมเพาะชําต้นกล้าเช่นผักกาดขาวกวางตุง้งข้าวโพดฟักทองและคะน้าเพื่อนําไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ทั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ทั้ง4แห่งของจังหวัดสกลนครต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำจิตอาสาพระราชทานตำบลเด่นใหญ่ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานขุดลอกคลองส่งน้ำและสัดเก็บน้ำรอรับน้ำฝนที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน นายวิวรศักดิ์ศรีโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำจิตอาสาพระราชทานตำบลเด่นใหญ่กว่า100ร้อยคนร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนร่วมกับจิตอาสาพระราชทานขุดลอกคลองส่งน้ําและสระเก็บน้ํารอรับน้ําฝนที่จังหวัดชัยนาทเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในตำบลเด่นใหญ่อําเภอหันคาซึ่งเป็นที่ประกาศประสบภัยแล้งโดยเป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ําเชิงพื้นที่โดยจิตอาสาพระราชทานที่อยู่อาศัยใน พื้นที่เป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ยกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการเสริมคันฝายบ้านดอนดินแดงหมู่4การขุดลอกลำห้วยบ้านบุทังรถหมู่5การซ่อมแซมผนังฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบุทังรถหมู่5การขุดขยายคูส่งน้ำบริเวณลำห้วยปทุมหมู่ที่8การขุดขยายคูส่งน้ำบริเวณหมู่10และการขุดลอกคูส่งน้ำบ้านหนองอายกลางหมู่6 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและเตรียมรองรับน้ำฝนในฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงทางนี้จังหวัดชัยนาทเป็น1นึใน22จังหวัดที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งจำนวนสีํอำเภอคืออำเภอวัดสิงห์อำเภอหันคาอำเภอหนองมะมงและอำเภอเนินขามโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจำนวน4ี2รายพื้นที่เพาะปลูก7 5 1 5ไร่ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดนครพนม วันนี้ที่จังหวัดนครพนมพันโทภูมินรินสุขเสพหัวหน้าชุดประเมินที่2หรือ 2B ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านเหล่าหมู่ที่1 4ตํบนนาบลนาคาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้องอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปลาปากอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอสีสงครามโดยการขุดลอกหนองน้ําเดิมขุดลอกหนองน้ําใหม่หรือสร้างแหล่งน้ำในครวัวเรือนรวมถึงมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกไม้พันธุ์ในบริเวณขัดดินด้วยเพื่อรักษาดินน้ำและป่าของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา904ในสังกัดนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินงานที่ผ่านมาได้แก่การขุดลอกห้วยสายคำในพื้นที่ตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามที่ประชาชนกว่า500ครัวเรือนใช้ในการอุปโภคและการเกษตร ได้ตื้นเขินซึ่งคณะจิตอาสาจังหวัดนครพนมได้ร่วมกันขุดลอกห้วยดังกล่าวเป็นระยะทาง3,000เมตรให้สามารถกักเก็บน้ำได้รวมทั้งการขุดหลุมในคลองห้วยสายคำจำนวน3หลุมและสร้างฝายชะลอน้ำห้วย3คำและประเมินแหล่งน้ำกรวเรือนหรือโคกนหนองนาบ้านเหล่าหมู่ที่1 4ตำบลน,นาคำอำเภอศีสงครามแล้วเดินทางไปที่อำเภอโพนสวรรค์เพื่อตรวจการขุดหลุมในคลอง ลำห้วยคอบ้านโพนสวรรค์หมู่ที่7ตำบลโพนสวรรค์และการขุดลอกหนองน้ำเดิมไว้บังยาง,ยางบ้านกุตากล้หมู่ที่10 ตำบลกุตาไกของอำเภอวังยางด้วยทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกับกระทรวงกาลาโหมโกรมกิจการพลเรือนทหารบกกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งในมิติเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนกลไกจิตอาสาเพื่อสนับสนุนป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยการนำเครื่องจักรกลยานพาหนะออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยแห่งที่4นําบัตปทุมวนารามราชบวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่วัดปฐุมวนารามราชบวรวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายแผนบรรณเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยซึ่งสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภาการชาติไทยจัดตั้งขึ้นโดยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อน ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่4ระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดยึดหลักสุขาพิบัลที่ได้มาตรฐานรวมถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย ในวันนี้ได้จัดอาหารพระราชทานแจกสายให้แก่ประชาชนที่วัดปทุมวนารามราชบวระวิหารจำนวนห้าร้อยชุดกับมอบชุดถ่าน้ำใจฝากพิกฤตโควิด -19 จําจำนวนห้าิชุดอีกทางได้ถวายพัทหารเพรแด่พระสงฆ์และสามเณรจานวนหนึ่งอยห้าสิบชุดจากนั้นลงพื้นที่เพื่อนําอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่ยากไร้ในชุมชนเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ชุมชนวัดสามงามจำนวน300ชุดชุมชนบ้านกรัวใต้จำนวน400ชุดชุมชนวัดชัยมงคลจำนวน300ชุดและอาสาสมัครอีกจำนวน150ชุดรวมทั้งสิ้น1,800ชุด วันนี้ที่วัดหูช้างตำบลบางคูเบียงอำเภอบางโกโรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นวันที่สี่ของการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยซึ่งสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทย พระราชทา,านพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2563เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนทนทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการแจกจ่ายอาหารพระราชทา,านที่วัดหูช้างตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจำนวน628ชุด นอกจากนี้ได้นำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบัวทองอเภอบางใหญ่และอเภอบางกรวยจำนวน2,448ชุด สำหรับครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนั้นคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาดมีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารสดสะอาดรวมถึงการแจกจ่ายได้จัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวัสดิ์สาวภาเอกเยีมสินสวัสดีค่ะ